สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมรายการไปแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยนะครับทางช่องรามาชาแนลของเรา2ชั่วโมง5โมงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มเลยวันนี้ครับวันพฤหัสเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์แสงสุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อครับโอ้คุณเต๋อวันนี้สีชมพูหวานแววใช่ครับอาจารย์ครับแปลว่าใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมคะอาจารย์พูดอีกก็ถูกอีกครับนี่ครับอาจารย์ถามจริงๆถามคุณเต๋อครับแอบถามนะครับคุณเต๋อมีแฟนหรือยังคะเนี่ยเนี่ยอาจารย์แอบแล้วเหรอครับใช่ค่ะครับอาจารย์เอาแอบประกาศโดยตรงเลยก็ได้ประกาศถามนะฮะอาจารย์ใช่คำว่าประกาศถามยังไม่มีแฟนเลยฮะอาจารย์ผมก็หาอยู่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันฮะอาจารย์เหรอคะทุกวันนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะพกถุงปูนขาวไปฮะอาจารย์แล้วพอเจอรูตรงไหนเนี่ยนะฮะก็จะปูนขาวหยอดถ้าขึ้นมาเนี่ยก็หยิบถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็เดี๋ยวเปลี่ยนรูโอ้โหคุณเต๋อเยี่ยมมากเลยค่ะยังไงคุณเต๋อหาแฟนด้วยกันไปหยอดหาหอยหลอดนะเดี๋ยวไม่ใช่ฮะอาจารย์คือหมายถึงว่าผมไม่มีแฟนผมก็เลยไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยไปหาหอยหลอดที่ดอนหอยหลอดก็เลยไปนั่งหาหอยหลอดไม่ได้หมายความว่าไปหาแฟนจากในรูของหอยหลอดไม่ใช่นะอาจารย์นึกว่าแบบมีรูทพิเศษในการติดต่อสื่อสารผ่านทางหอยหลอดป่าวๆๆไม่ใช่ขนาดนั้นโอเคแล้วคุณเต๋อทำอะไรบ้างคะวันๆเนี่ยนอกจากนั่งหาหอยหลอดเนี่ยทำยังไงถึงไม่มีแฟนเหรอฮะใช่ค่ะก็ผมก็นั่งฮะอาจารย์ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็ต้องนั่งดูโทรทัศน์ใช่ไหมครับนั่งเล่นแท็บเล็ตบ้างนั่งกินข้าวใช่ไหมครับนั่งเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นั่งหลับนั่งหลับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็วนมานั่งดูโทรทัศน์ใหม่ฮะอาจารย์พอนั่งดูโทรทัศน์เสร็จก็อาจจะสลับไปนั่งเล่นเกมก่อนพอนั่งเล่นเกมเมื่อกี้หมอนับคำว่านั่งคุณเต๋อเนี่ยได้เป็นร้อยครั้งแล้วมั้งคะเนี่ยอ้าวอาจารย์คุณเต๋อใช้ชีวิตประจำวันนั่งมากเกินไปหรือเปล่าคะผมจะให้ผมยืนกินข้าวมันก็แปลกๆนะอาจารย์แต่ว่าจริงๆยืนเล่นเกมได้นะเพราะว่าในรถไฟฟ้า BTS นี่หมอเห็นกันประจำอ๋อมีคนยืนเล่นเกมอย่างเงี้ยใช่แต่อยู่บ้านก็อยากนั่งไงอาจารย์มีเก้าอี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วนั่งไม่ดีตรงไหนอาจารย์อ้าวคุณเต๋อไม่รู้อะไรแล้วเพราะตอนนี้มันมีงานวิจัยออกมาล่าสุดครับคนที่นั่งนานเกินไปเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเกิดโรคนานาชนิดเลยทีเดียวครับถ้าอยากรู้นะคะเราต้องมาติดตามชมกันในช่วงรามาอัปเดตค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องราวของเมาคลีนะฮะหรือว่ามนุษย์เมาคลีในฝูงสุนัขนั่นเองนะครับเป็นคนที่เดินวิ่งสี่ขาเนี่ยนะอาจารย์เขาก็เลยมีการไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวของเมาคลีนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของอาการปวดหัวที่เราจะมาแนะนำนะครับใครมีอาการให้รีบไปหาหมอเลยเพราะว่าอาจจะเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตได้มาติดตามกันนะครับในช่วงรามาอัปเดตส่วนวันนี้ในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media ของเราเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อไหนเล่าเรื่องราวอะไรครับอ๋อเป็นเรื่องเศร้าซึ้งเหมือนเดิมค่ะคุณเต๋อเศร้าซึ้งอีกแล้วเหรอเศร้าซึ้งไม่เฝ้ารอเฝ้ารอค่ะอันนี้คือชื่อเขาชื่อของเขาคือเฝ้ารอครับนะคะแต่ดูแล้วจะซึ้งจนน้ำตาไหลรินขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะโอ้โหต้องติดตามกันให้ได้นะคุณผู้ชมครับในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรม Healthy Media ของเราในวันพฤหัสบดีนะครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาวของเราในวันนี้ครับแจ้งคุณผู้ชมมาไว้ก่อนมีเหมือนเคยนะครับอาจารย์ครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับตั้งแต่ช่วง 6:15 นาทีเป็นต้นไปนะครับวันนี้อาจารย์หมออีก1ท่านที่จะมาร่วมกันตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูกน้อยเองก็ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะฮะหรือว่าเรื่องราวของจิตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับ6:15 นาทีเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับ